สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการทำตัวหนังสือแบบ3มิตินะครับทีนี้เราก็พิมพ์ตัวหนังสือที่เราต้องการขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะทำการ convert to curve นะครับแล้วก็ดึงตัววรรณยุกต์ที่ลอยลงมานะครับดูนะครับเดี๋ยวเราดึงผิดนิดนึงนะครับซูมเข้าไปให้ใกล้เวลาดึงจะได้ง่ายๆนะจากนั้นเราก็นำตัวที่เราทำนี่มาทำการคอนทัวร์ออกนอกนะครับคอนทัวร์นะครับเอาไซส์หนึ่งสเต็ปนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการสร้างตัวเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นเส้นนอกเราก็ทำการแยกออกจากกันเราจะเก็บแบบไว้นะครับจากนั้นเราจะทำเป็นแบบตัวโค้งๆหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เราก็จะเอาตัวแบบนี้มาจากนั้นเราก็ทำ envelope นะครับโดยจะลบบทกลางออกไปเพื่อให้การคุมง่ายขึ้นนะครับตัวหนังสือจะดูเหมือนกับโค้งนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็นำมาทำคอนทัวร์เอาไซด์นะครับคอนทัวร์เอาไซด์หนึ่งสเต็ปเราก็จะได้ตัว2อย่าง2ชั้นเราก็ทำการแยกออกโดยคำสั่งเบรกแล้วเราก็จะมาทำจับตัวที่ตัวข้างหลังไว้นะครับแล้วมาทำเป็น extrude นะครับดึงยื่นไปข้างหลังมันจะเป็นเหมือนกับเป็นมิติขึ้นมานะครับจากนั้นเรามากดตรงแสงไฟนะครับหลอดไฟแล้วเราใส่หลอดไฟดวงที่1กดเราก็จะเห็นมิติของแสงที่เกิดขึ้นกับตัว extrude นะครับเราลดค่าแสงลงมาเปิดไฟดวงที่2นะครับลากไฟมาลดแสงลงสาเหตุที่เราต้องลดแสงลงก็คือต้องการให้เห็นเนื้อของวัตถุนะครับเปิดไฟดวงที่3ขึ้นมาลดแสงลงยื่นไปข้างหลังคือตำแหน่งของแสงไฟนี่มันก็จะสาดเข้าไปที่ตัวข้างหลังเราก็สามารถปรับระดับของแสงได้ตามใจชอบนะครับปรับแต่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเมื่อได้แสงสวยที่เราพอใจแล้วเราก็กดโอเคแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนสีได้เป็นสีน้ำเงินตัวเอกทูข้างหลังก็จะเป็นสีตามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็เนื่องจากตัวที่เป็นชั้นเนี่ยเวลาชั้นข้างหน้าเปลี่ยนไปชั้นข้างหลังก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยแต่ถ้าเราต้องการใช้สีคนละสีกับเขานะครับเราก็ copy ขึ้นมาแล้วก็วางไปแปะไว้ตรงหน้าของตัวเอกทูนะครับorder in front of แล้วก็ชี้ไปที่ตัวอีกทุกเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวหน้าเป็นสีหนึ่งเราจะควบคุมตัวสีข้างหน้าได้ส่วนแสงข้างหลังนี่เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสียังไงก็ตามใจนะครับแล้วตัวข้างหน้านี่เราก็เป็นตัวสีดำอยู่แล้วใช่ไหมครับเรา copy ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับโดยวางนิดหนึ่งแล้วลงสีนะครับนะครับมันก็จะเห็นเป็นเหมือนลักษณะเป็นมิติยกสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง
เราซูมเข้าไปดูใกล้นะครับเราจับตัวชิ้นหน้าขาวเนี่ยวางให้ตำแหน่งเขาชนพอดีเราก็สามารถลงสีได้ตามใจชอบนะครับเป็นมิติลองทำกันดูนะครับ